วัสดีครับผมมี 10X จากทุดวีคลี่สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรอัปเดตมาบ้างมาดูกันเลยครับใครจะได้รู้กันเสียทีนะครับผมว่าใครจะได้เป็นแชมป์โลกเกม AOV หรือรู้จักกันในไทยว่า ROV นั่นเองกับการแข่งขัน Honor of Valor International Championship 2022หรือสั้นๆว่า AIC 2022นั่นเองครับโดยหลังจากที่การแข่งขันเริ่มต้นเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วกับรอบชิงชนะเลิศนะครับผมตัวแทนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเป็นการเจอกันระหว่างวันทีมจากไต้หวันนะครับและ V Gaming จากเวียดนามในส่วนของตัวแทนทีมประเทศไทยนะครับผมจะมี3ทีมด้วยกันนั่นคือ Bacon Time Talon Esports และ Valencia CF Esports นะครับเบื้องต้นตอนนี้ออกจากการแข่งขันกันไปหมดแล้วการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับผมจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคมหรือวันอาทิตย์นี้นะครับก็ร่วมมาเป็นสักขีพยานว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์โลกเกม ROV ไปด้วยกันครับหลังจากการตีตั๋วเข้ารอบการแข่งขันระดับโลกของเกม Valorant อย่าง VCT Master 2นะครับผมล่าสุดตอนนี้เซอร์เซียเตรียมตัวบินไปที่เดนมาร์กกันแล้วครับโดยจะมีภาพบรรยากาศมาให้ดูเบื้องต้นนะครับผมเรียกได้ว่าแฟนคลับนี่หนาแน่นเหลือเกินนะครับที่มาคอยส่งพวกเขาไปในสมรภูมิคอปเปอร์เนเกนที่เดนมาร์กครับบอกเลยว่ากำลังใจให้กับทีมเซอร์เซียนี่มาเต็มที่แน่ๆนักกีฬาบอกเลยว่าอิ่มเอมกับกำลังใจดีๆที่แฟนคลับได้ส่งมาให้ที่สนามบินครับการแข่งขัน VCT Master 2นะครับผมจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่10กรกฎาคมนี้โดยคู่ประสนามนะครับผมจะเป็นการเจอกันระหว่าง DRX จากเกาหลีใต้นะครับผมจะเจอกับ Northception จากญี่ปุ่นครับแล้วจากบราซิลฮะเจอกับ Crew Esports จากลาตินอเมริกาและคู่ที่ต้องดูเป็นอย่างยิ่งครับผมนะก็คือ Optic Gaming ครับผมทีมจากอเมริกาจะไปเจอกับ Guild Esports จากยุโรปครับสำหรับแฟนๆเซอร์เซียก็ต้องอดใจรอกันสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเซอร์เซียจะมีคิวในการแข่งขันวันที่2ของการแข่งขันหรือวันที่11นั่นเองนะครับโดยจะเป็นการเจอกันระหว่างเซอร์เซียและ Funpad Phoenix นะครับแฟนๆ Valorant ประเทศไทยนะครับผมก็รอร่วมเชียร์ทีมไทยไปด้วยกันนะครับผม10กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับหรือถ้าใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตจากการแข่งขัน VCT Masters 2ก็กดติดตาม channel ของเราเอาไว้ได้เลยครับผมเราจะพยายามนำข่าวสารมาอัปเดตให้คุณอย่างต่อเนื่องครับอัปเดตกันต่อเนื่องครับผมกับการแข่งขันชิงแชมป์โลกของ League of Legends Valorant ครับผมกับการแข่งขัน Icon Global Championship 2022ครับตอนนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายของการแข่งขันนะครับผมรอบชิงชนะเลิศมาแล้วนะครับผมโดยจะเป็นการเจอกันระหว่าง Nova Esports กับ J Team ครับผมในรอบชิงชนะเลิศโดยวันพฤหัสศึกของการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้จะเริ่มต้นในวันที่9กรกฎาคมหรือวันเสาร์นี้นะครับผมก็มาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับผมว่าใครจะเป็นทีมแชมป์โลกของเกม League of Legends Valorant กันได้เลยครับมาอัปเดตการแข่งขันจากฝั่ง Dota 2 Game ที่เรารักกันบ้างนะครับผมกับการแข่งขันในโซนบ้านเราครับ Dota 2 Pro Circuit C Tour 3 Division 1ครับตอนนี้ก็แข่งขันมาร่วม5สัปดาห์แล้วนะครับผมใกล้จะสิ้นสุดแล้วว่าใครจะได้เป็นตัวแทนจากภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเข้าสู่สนามเมเจอร์นะครับผมที่อาร์ลิงตันประเทศอเมริกาครับมาดูผลคะแนนเบื้องต้นกันก่อนเลยนะครับผมเริ่มต้นที่อันดับ1มาแรงกันก่อนเลยนั่นคือ Talon Esports ครับผมทีมขวัญใจคนไทยนะครับผมชนะ5แพ้1นะครับผมตามติดมาที่อันดับ2 3 4ร่วมกับ Boom Esports Fnatic แล้วก็ ISG นะครับผมสำหรับ T1 นะครับตอนนี้โค้งอันดับ5นะครับผมร่วมกับทีม SMG แต่ SMG เล่นไปแล้ว6แมตช์นะครับในขณะที่ T1 เล่นแค่4เอง Nigma Esports ครับตอนนี้ตกที่น่าลำบากอย่างมากครับอยู่ที่อันดับ7แล้วก็ตอนนี้ Polaris Esports ครับการเตียงอันดับ8ไปที่เรียบร้อยครับไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยในการแข่งขันในครั้งนี้ครับสำหรับทีมที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันเมเจอร์ครั้งนี้นะครับผมจะคัด3อันดับแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Talon Esports ตอนนี้บอกเลยว่ามีภาษีมีโอกาสสูงมากในการเป็นทีมตัวแทนจาก South Asia เข้าสู่สนามเมเจอร์ครับก็ใกล้จบแล้วนะครับผมสำหรับเซอร์กิตในครั้งนี้นะครับใกล้ที่จะได้รู้แล้วว่าทีมไหนจะได้เป็นตัวแทนซาวิสเอเชียเข้าสู่สมรภูมิเมเจอร์ในครั้งนี้นะครับผมก็รอติดตามการแข่งขันไว้ได้เลยนะครับหรือถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็ทักสกายได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของทุดวีคลี่ในสัปดาห์นี้ครับผมเรียกได้ว่าเป็นช่วงของโค้งสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ละการแข่งขันนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายครับผมเข้าสู่การแข่งขันชิงแชมป์โลกหรือไม่ก็คัดเลือกครั้งสุดท้ายกันแล้วนะครับผมยังไงถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการเกมอีสปอร์ตทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็ฝากกดติดตาม YouTube ของเราเอาไว้นะครับผม Subscribe ไว้ได้เลยครับทุดอีสปอร์ตแล้วก็ตามไปกดไลค์แฟนเพจของเรานะครับผมทุดอีสปอร์ตเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผม B10X ขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ